มีคนเคยบอกไว้ว่าเหยื่อขึ้นรถไฟตอนเที่ยงคืนแต่ว่านี่มันเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายใช่ถ้าไม่ขึ้นขบวนเนี้ยเราก็ไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วนะขึ้นเลยหนูเชื่อลุงนั่นไงรถไฟกำลังมาแล้วแต่ผมว่านั่นไงรถไฟมาแล้วนี่มันก็ใกล้จะเช้าแล้วอะเนี่ยเช้าแล้วขึ้นรถไฟกันเถอะไอ้หนูอย่าเพิ่งขึ้นเอ้ยไอ้หนูไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยมันก็เป็นแค่รถไฟธรรมดานี่นอโอ้นั่นไงมีผู้โดยสารด้วยทุกคนสวัสดีเธอชื่ออะไรอะเราชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบเอาไปไหนแล้ววะเจนนุ่นโบยังอยู่อีกหรอเนี่ยเอาเฮอเหมียวเราหาที่นั่งดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีตั๋วรถไฟฟรีด้วยอ่ะรีบเก็บดีกว่าทุกคนเอาล่ะคนตอนนี้เราก็อยู่ในรถไฟที่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรือเปล่าพี่ครับผมกลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกมากับพี่ทั้งทีนะรับรองปลอดภัยอันดับแรกนะทุกคนในการเล่นเกมนี้เราก็จะต้องทำการเก็บไอเทมพวกนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วล่ะก็เราจะต้องทำการหาตั๋วเอาตั๋วไปทำไมอะครับเอ้าก็ถ้าเรามีตั๋วเยอะๆใช่ปะเราก็จะสามารถซื้ออาวุธแล้วก็มากำจัดไอตัวนั้นได้ตัวไหนครับพี่นั่นไงมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยไอหนูไปยืนหัวโดตรงนั้นทำไมเอ้าทำไมอะคะตรงนี้ทำไมยืนไม่ได้หรอเธอไม่เห็นหรอไงเธอดูจากตัวนั้นไอ้ตัวบ้าอะไรนะมันคือรถไฟผีพวกเราต้องจัดการมันไปหลบหลังฉันเร็วๆๆๆมันนี่ลอยดูเร็วๆอะไรอะคะลุงลุงกบลุงรอหนูก่อนดิมันหายไปแล้วทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนนะคะเมื่อกี้นี้พี่ยังเห็นมันอยู่เลยเอ๊ะหรือว่ามันจะตายแล้วไม่น่าใช่นะเจ้านายเหมียวว่าเรารีบเข้าไปหลบในรถไฟอ้าวมันมาแล้วเจ้านายเร็วเจ้านายรอดอ้าวแย่แล้วไอ้หนูหลบหลบเร็วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหลบอ้าวไม่ทันแล้วทุกคนโอ้ my god อย่าอย่าโอ้ยแต่เหมือนมันมาไม่ถึงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไปโจมตีไปโจมตีก่อนทุกคนเราจะต้องทำการยิงมันแต่ตอนนี้ต้องวิ่งก่อนมาทางนี้เร็วเดี๋ยวเจนนุ่นโบจะช่วยเขาไปหลบในชาชลาเออนั่นแหละเขาไปในนั้นแล้วก็หิ้วเรือด้วยเออเฮ้ยทุกคนเกือบแย่แล้วไหมล่ะโอ้โหรถไฟผีอันนั้นเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเลยก็บอกแล้วให้อยู่ตรงนี้เออกระสุนหมดสวยแล้วหลบไปโอเคทุกคนตอนนี้มันก็หายไปแล้วนะคะพี่คิดว่าเราอยู่ใกล้ลุงกบแล้วน่าจะปลอดภัยนะลุงคะลุงให้หนูอยู่ใกล้ๆด้วยได้ไหมอ่ะได้เลยหนูเดี๋ยวลุงจะปกป้องเองเฮ้ยมาทางนี้ดิเดี๋ยวหนูขอไปเก็บพยาบาลแป๊บนึงนะคะหนูคิดว่าหนูต้องใช้กล่องปฐมพยาบาลนะคะแต่เอ๊ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีกล่องอะไรเลยอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันไม่ใช่กล่องปฐมพยาบาลอันนี้ก็ถึงหัวรถไฟแล้วนะทุกคนมันไปต่อไม่ได้นะแต่เอ๊ไอ้เจ้าตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีตัวนั้นโผล่มาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีลุงกบคอยอารักขาพวกเราอยู่คอยเฝ้าดูความปลอดภัยอยู่บนตัวรถไฟนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปที่ท้ายขบวนกันดีกว่ามาดูกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่าไอ้หนูอย่าโผล่มาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเจ้านายช่วยแล้วมันมาโมมันมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหลบหลบไอ้หนูเข้าไปในนั้นเข้าไปเข้าไปโอ้โหลุงกบยังบัวทุกคนดูดิไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันโจมตีลุงกบอยู่นะคะระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะใช้ปืนเนี่ยยิงไอ้พวกนี้ได้ดูดิตัวมันเป็นรถไฟแล้วมันก็มีขาเหมือนก้ามปูเลยนะทุกคนเฮ้ยมันหนีไปแล้วมานี่เร็วเพื่อเราต้องรวมกันถ้ารวมกันเราจะอยู่แต่ถ้าแยกกันเราตายแน่โอเคค่ะทุกคนเราต้องไปรวมกลุ่มกับพวกเขาก่อนโอ้ยสำหรับแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเอ้ยผีหลอกผีมันคือผีมันผีอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ว่ามันน่าจะเป็นรถไฟกายพันนะทุกคนคิดว่ามันเป็นตัวอะไรคะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลุงคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วมันต้องการชีวิตพวกเราจะได้จัดการมันมันมาแล้ว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 ระวังช่วยด้วย
เฮ้ยเราต้องรีบไปช่วยเขาทุกคนมาทางนี้จัดการมันนั่นแหละพระเจ้ารถไฟขบวนนี้มันไม่หยุดปกติแล้วมันต้องจอดที่ชานชาลานี้แต่ทำไมมันถึงไม่หยุดพระเจ้าพวกเราตายกันหมดเดี๋ยวก่อนพวกเรายังไม่ตายใจเย็นก่อนนะหายใจเข้าเออมันไม่ใช่เวลามาช้องชาติแล้วเจ้านายก็ต้องใจเย็นๆเหนียวถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิยังไงเราก็รอดโอเคนี่เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนนะคะมาดูไอ้เจ้าตัวนี้ใกล้ๆกันเอ้ยดูก่อนพี่อยู่ตรงนี้ทำไมพี่ถึงโดนโจมตีโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วทุกคนมันโจมตีพี่จะซูมให้ดูนะทุกคนนะเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยการเสี่ยงชีวิตในครั้งนี้อ่ะซูมใกล้ๆเลยเป็นไงเห็นไหมชัดไหมดูหน้ามันดิอุ้ยหน้ามันยังร้อนมันเหมือนมันยิ้มตลอดเวลานะทุกคนโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะขอดูใกล้ๆหน่อยแป๊บนึงเห็นปะตัวของมันอะแบบว่าเป็นตัวรถไฟเลยนะทุกคนแล้วมันก็จับคนกินแต่ว่ามันกินแค่บางส่วนเท่านั้นนะบางส่วนมันก็ทำการโยนทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ทำอะไรพี่นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆเราโจมตีอยู่ด้านล่างทีนี้เนี่ยพี่คิดว่าวิธีรอดวิธีเดียวในการเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือการปฐมพยาบาลไม่ใช่วิธีการเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุดนั่นก็คือการไปหลบอยู่ท้ายขบวนรถไฟเชื่อพี่ยังไงก็รอดไม่จริงหรอกมั้งจริงดิเหมียวไม่เชื่อก็ลองดูเดี๋ยวเราไปหลบที่ท้ายขบวนกันนะคะมาดูกันว่าการหลบท้ายขบวนเนี่ยจะทำให้เรารอดชีวิตในครั้งนี้หรือเปล่าระหว่างทางเจอตัวก็อย่าลืมเก็บนี่นะทุกคนจะได้เอาไปซื้ออาวุธที่แจ่มๆมาค่ะไปหลบที่ท้ายขบวนกันวิ่งเร็วๆเจ้านายวิ่งเร็วๆหน่อยรู้แล้วนะนี่เราสามารถวิ่งไปที่ท้ายขบวนได้เลยนะคะวิ่งไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ท้ายขบวนแล้วพี่ครับตรงนั้นมันอันตรายนะเห็นปะมันไม่มาที่ท้ายขบวนหรอกต่อให้เรายืนตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่มาทำอะไรแล้วนะทุกคนยังไงเราก็รอดอ่ะลองทดสอบยิงมันหน่อยดินี่แน่นี่แน่ไว้ อีกนิดเดียวมันก็ตายแล้วทุกคนยังไงวันนี้เราก็รอดนี่แน่ชมหน้าหน้าหน้านี่ยังไงถึงได้มาดูถูกกันเฮ้ยจะมาโดนอ้า